สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะในครั้งนี้ก็เช่นเคยค่ะเรามาตรวจสอบดวงชะตาประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่8จนถึง15กันยายนพุทธศักราช2562นะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเป็นของชาวธนูนะคะชาวธนูก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่13มกราคมนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกก่อนนะคะของชาวธนูเนี่ยครั้งที่แล้วที่อ้นพูดไปเนี่ยอ้นเล่าว่าดาวเนี่ยมันหลายดวงเนี่ยมันประชุมกันอยู่ที่ภพสุภะนะคะอยู่ที่ภพสุภะของชาวธนูเองนะคะนั่นก็คือตรงตำแหน่งของราศีสิงห์นะคะซึ่งสุภะเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของการมีชื่อเสียงนะแล้วก็การจะดีสำหรับการที่จะเตรียมตัวเดินทางใครที่จะเตรียมตัวเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็สามารถไปได้นะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ไปแล้วก็จะไปสร้างชื่อเสียงชาวสร้างชื่อเสียงกับวงตระกูลไปทำงานที่แบบเชิดหน้าชูตาใครๆเขาก็พูดถึงนะคะดีอย่างยิ่งเลยสำหรับดาราหรือคนในวงการบันเทิงที่แบบเป็นชาวธนูหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในโซเชียลเนี่ยพูดอะไรคิดอะไรเราแอคชั่นอะไรออกไปก็จะมีการแชร์กันออกไปนะคะก็จึงเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในโลกออนไลน์อย่างนี้ด้วยนะคะทีนี้เรื่องของไพ่เรามาดูหน้าไพ่กันว่าไพ่ใบแรกเราจับมาได้4ถ้วยนะคะ4ถ้วยเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่คุณยังไม่ค่อยพออกพอใจนะยังไม่ค่อยพออกพอใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะแล้วก็มี4ดาบปรากฏขึ้นอยู่นะคะหมายถึงว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะยื่นอะไรบางอย่างมาในนามของความหวังดีอะแต่ว่าบังคับเราอะต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทำเพราะสิ่งที่คุณอยากทำเองเนี่ยมันก็ยังตีบตันอะมันก็ยังไม่ขยับไปไหนนะคะในเรื่องการงานดีกว่าต้องพูดในเรื่องของการงานว่างานเนี่ยอาจจะได้ถูกบีบถูกบังคับให้ทำงานในงานที่ไม่ชอบใจนะคะงานที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทำคุณไม่เต็มใจทำแล้วก็ทำบางทีเนี่ยทำลงไปเนี่ยก็อาจได้ผลตอบแทนที่คุณไม่พอใจเอาซะมากๆดังนั้นเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยก็เลยเหมือนกับมีงานอีกงานหนึ่งนะคะที่เป็นงานอดิเรกที่รู้สึกว่าเราหมุนไปหามันเราหันไปหามันแล้วเรามีความสุขมากกว่านะคะกับงานอดิเรกอันนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงที่ว่าคุณอย่าไปฝืนคำสั่งอย่าไปดื้อดึงอ่ะอย่าไปมุทะลุดื้อดึงอะไรกับใครมากให้ทำใจให้สงบนะคะในนี้ก็เป็นภาพนั่งหลับตาในนี้ก็เป็นภาพนอนพนมมือนะคะมันไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจหรอกแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นว่าอะไรมันจะเหมาะกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำใจต้องทำไปเพราะเงินไงเพราะว่าเงินมันยังรับซ้ายจ่ายขวาอยู่มันมีแค่2เหรียญเอง2เหรียญนี่ยังน้อยนะมันต้องแบบ3 4 5ขึ้นไปนะถ้า3เหรียญก็พอมีเครดิตพอที่จะกู้ได้ละ4เหรียญขึ้นไป5เหรียญขึ้นไปมันถึงจะเยอะขึ้นในนี้2เหรียญมันก็เลยต้องรับซ้ายจ่ายขวาไม่ว่าคุณจะหาเงินมาจากทางไหนรายได้จะมาจากทางไหนก็หมุนเงินเป็นพลวันเลยแหละนะคะและเงินกับเวลาเนี่ยก็ดูคล้ายกันนะคะตรงที่ว่าคุณก็จับงานอันนั้นทีนึงจับเปลี่ยนงานอันนี้ทีนึงนะคะแล้วก็เวลาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอสำหรับที่จะทำอะไรต่ออะไรในแต่ละวันด้วยนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ว่าอดทนทำไปก่อนนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เขากำลังตัดสินกำลังประเมินคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ้นถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปดื้ออย่าเพิ่งไปดื้อกับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณร้องขอไว้บางคนอาจจะขอการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะมีการเข้าไปพูดคุยเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนนะคะหรือการโยกย้ายตัวเองไปอยู่ในตรงที่อื่นน่ะตำแหน่งอื่นนะคะอ้นบอกเลยว่ายังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะย้ายได้ปุบปับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่า
วันนึงเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยใครที่หวังเอาไว้ว่าจะไปตรงอื่นขยับขยายไปที่อื่นคุณได้ไปแน่ๆแต่ณตอนนี้นะวันนี้ต้องเหมือนกับว่าต้องทำงานหลายอย่างนะคะต้องทำงาน2อย่างขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ซะก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเขาเรียกความการโชว์ความแข็งแกร่งของตัวเองการโชว์ความเก่งกาจของตัวเองเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกลับกลายจะเป็นจุดบกพร่องเพราะอะไรรู้ไหมเอาทำได้นี่ทำได้เอาไอ้นั่นไปทำได้ทำเอาไอ้นี่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มจะล้นมือแล้วแบบเดี๋ยวจะบริหารไม่ได้เอาเราก็อาจจะไม่มีอาจจะเสียสิทธิ์ไปเนี่ยอ้นเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเราทำเหนื่อยเกินไปแล้วเราได้ไม่คุ้มกลับมาไอ้อย่างที่เราเหนื่อยนะคะกลัวว่าจะถอดใจไปซะก่อนด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเราเองเราก็อยากจะออกไปให้พ้นจากสถานการณ์ตรงเนี้ยนะคะเรื่องเงินเมื่อกี้นี้อ้นบอกไปแล้วว่ามันเป็นการรับซ้ายจ่ายขวาที่มันชุลมุนพลวันนะคะเพราะฉะนั้นประคองสถานการณ์ไปโดยการที่ทำงานที่เราไม่ค่อยชอบนี่แหละอย่างไรก็ตามนะคะ เรื่องเอกสารนะจะทำให้คุณเนี่ยวุ่นวายเรื่องกฎระเบียบต่างๆจะทำให้คุณหนักเหนื่อยใจนะคะแต่คุณก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆ เวลาที่ สองตัวนี้ขึ้นมานะคะคนที่มีเรื่องของคดีความนะคะเกี่ยวเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารกฎหมายสัญญาคดีความอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องวุ่นวายที่นอกเหนือจากงานประจำเราบางคนบอกว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วบัญชีอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้เข้าเกณฑ์ว่ามันจะทำได้ดีจะทำได้คล่องทำได้อยู่มือแล้วก็แก้ปัญหาได้ลุล่วงสำเร็จนะคะแต่บางคนที่งานการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยวันดีคืนดีจะต้องลงมาดูเรื่องเนี้ยแหละลงมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายเราจ่ายเยอะเกินไปไหมนะคะกับถ้าจะลงทุนเรื่องงานเนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่เหมาะต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเงินไปลงทุนเรื่องงานยังไม่เหมาะเพราะว่ารายจ่ายยังเยอะแล้วต้องไปตรวจสอบงบดุลตัวเองอะว่าคุณมีกำลังพอมากน้อยขนาดไหนนะคะเงินจะเก็บก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะของชาวธนูถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีพื้นมาดีอะทำมาดีมาตลอดเพราะช่วงที่ผ่านมาดวงชาวธนูเขาดีนี่ก็หลายคนเนี่ยเขาอาจจะมีเงินเก่าเงินเก็บของตัวเองมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้แปลนมาเลยเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยอุ้นว่าอาจจะถึงขั้นช็อตได้เพราะว่ารายจ่ายเยอะนะคะมันก็จึงต้องเบรกต้องแบบบริหารความเขาเรียกว่าทำให้ถ่วงดุลเอาไว้อะนะคะเขาเรียกว่าจัดการบริหารงบการเงินโดยสติปัญญาของตัวเองนะคะว่าอะไรควรไม่ควรที่จะจ่ายไปหรือหมดไปอะไรยังไงนะคะมีเรื่องที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอาจจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ระวังนะคะเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายนะคะซะมากเลยนะคะนี่อันนี้นะอาจารย์อ้นเขาแนะนำอาจารย์ของอ้นอีกทีนึงอ่ะเขาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่าเซตไพ่ใบนี้ขึ้นหรือดวงดาวที่มันบอกว่าเราจะต้องมีเรื่องมีคดีความมีปากเสียงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเขาบอกว่าให้เอาขนมนมเนยเนี่ยไปแจกตำรวจอ่ะจะตำรวจจราจรยืนโบกเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสินน้ำใจหรือน้ำเปล่าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปให้โรงพักใกล้ๆบ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะเขาถือว่าแบบได้ขึ้นลงขึ้นศาลแก้เคล็ดไปนะได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องความรู้สึกดีๆที่เราแบบแบ่งปันให้กับคนที่แบบบางทีเขาทำงานตากแดดตากฝนเนาะเขาเหนื่อยอ่ะก็เป็นการแชร์น้ำใจกันไปนะคะเรื่องที่ควรระวังนะคะคือเรื่องเจ็บป่วยนะคะอุ้นมองว่าบางทีเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่แบบเครียดทำงานเยอะนะคะแล้วก็
อย่างที่บอกว่าบางทีหลายๆงานมันเป็นงานอาสามันเป็นงานที่นายโยนเข้ามาที่เราไม่ชอบใจพอเวลามันเยอะเกินไปเนี่ยอ้นมองว่าความเครียดเนี่ยทำร้ายเรามากกว่าปริมาณงานเยอะๆอีกนะคะก็อาจจะถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อหรือหลายๆคนความดันขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะสุขภาพอีกเรื่องนึงก็คือการหายใจได้ไม่เต็มปอดอยู่ในท่ามกลางอากาศที่มันมีมลพิษนะคะเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับเรื่องปอดอันนี้ก็ต้องระวังนะคะก็ใครที่คิดว่าลดบุหรี่ใครที่สูบบุหรี่อยู่จะลดลงได้หรือจะเลิกไปเลยได้ก็ยิ่งดีนะคะพอเวลาไพ่adjustment ขึ้นมาทีไรเนี่ยนะคะก็จะบอกให้รู้ว่าเราควรจะต้องถึงเวลาที่จะต้องสวดมนต์แบบออกเสียงนะคะแล้วชะตาชีวิตเนี่ยจึงจะพลิกจึงจะเปลี่ยนไปได้อย่างดีนะคะอย่างเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็จะบรรเทาความรุนแรงของความหนักเหนื่อยความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะก็จริงๆแล้วอ้นยังดูว่าใครที่เตรียมตัวมาดีตั้งแต่เดือนก่อนๆนู้นเดือนที่แล้วๆที่อ้นบอกว่าชาวราศีธนูจะค่อนข้างเริ่มฟื้นเริ่มมั่นคงเริ่มมีสิ่งดีๆมาเกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าหากว่าเตรียมตัวมาดีวางแผนมาดีมาจนถึงตอนนี้อ้นว่าไม่ลำบากไม่สาหัสหรอกแต่ถ้าเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยก็ถึงขั้นช็อตนะในช่วงเนี้ยเพราะว่าอ้นมองว่าเหรียญมันน้อยลงแล้วรายจ่ายลงมากนะคะเพื่อนฝูงบางคนนะคะอาจจะต้องถึงคราวที่คุณรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยรบกวนจิตใจเราบ่อยๆไอ้เพื่อนคนเนี้ยมาในลักษณะมิตรภาพมาในลักษณะเพื่อนก็จริงแต่ว่าเราเบื่อที่จะปั้นหน้าชื่นอกตมยิ้มให้กันอยู่ก็ถึงเวลาได้แล้วนะถึงเวลาที่จะตัดคนที่ไม่ใช่มิตรแท้ออกไปจากชีวิตบ้างนะคะเพื่อนแท้ๆเลือกคบเอาไว้แค่คน2คนก็พอมั้งนะคะแล้วก็ที่เหลือๆก็อย่าไปอะไรอาวรณ์อย่าไปใช้ชีวิตเพื่อคนที่เราไม่ชอบอ่ะอย่าไปทุ่มเทความคิดชีวิตจิตใจโฟกัสอยู่กับคนที่เราไม่ชอบมากนักนะคะก็ชีวิตคุณก็จะรู้สึกอิสระมากขึ้นพอเวลามันแวบเข้ามาในหัวว่าไอ้คนนั้นคนนี้จะว่ายังไงถ้าเราทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ตัดออกเลยนะให้ตัดเรื่องนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนเป็นว่าทำอะไรอย่างอิสระให้มากขึ้นนะคะอย่าแคร์คนที่ไม่แคร์เรามากนักนะคะเอาล่ะก็หมดแล้วในเรื่องรวมๆนะทั้งการเงินการงานความรักล่ะความรักจะได้คู่ที่มีอายุเยอะกว่าเยอะๆต่างกันเยอะๆนะสำหรับคนโสดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีครอบครัวแล้วอ้นก็ว่าพักนี้แฟนก็จุกจิกจู้จี้มีแฟนเหมือนมีคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนั้นนั่นแหละนะคะก็ยอมกันไปโดยเฉพาะท่านที่เป็นเพศชายนี่ควรจะยอมสุภาพสตรีนะแล้วก็ในดวงเจ้าของดวงที่เป็นสุภาพสตรีเองก็อย่าข่มอย่าข่มแฟนให้มันเยอะนักนะคะมีบอกว่าเนี่ยนอกจากแข็งแกร่งแข็งกร้าวแล้วก็ยังไม่พอนะยังจุกจิกจู้จี้อีกนะคะลดลงบ้าง นะคะคุณอาจจะแบบตึงเครียดกับเรื่องเงินเรื่องของการบริหารเงินในพักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอาตัวรอดได้นะคะสู้ๆนะคะอาจจะต้องทำงานหลายอย่างมากไปหน่อยมันก็เครียดแหละเป็นธรรมดานะคะเอาล่ะถ้าชื่นชอบถูกใจนะก็กด Subscribe เอาไว้ค่ะที่Channel ตำหนักดวงนะคะแล้วก็มีเพจชื่อว่าเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์เพื่อติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็มี ID Line ค่ะถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็มาดูดวงกันที่ ID Emmy Beauty นะคะคลิปนี้ลาชาวธนูไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ